ตอนนี้เราก็มาเจอกับศิลปินแล้วนะคะคุณซิลินเขาจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องภาพแล้วก็อินสปิเรชันของเขาที่นำมาใช้ในการเขียนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าภาพของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวให้เขาอธิบายในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของภาพของเขาTo introduce yourself for the name and how long that you the artist. Okay. สวัสดีครับผมชื่อลิงดูคนไทยทุกคนก็ผมชื่อก็อาลิงผมว่าลูกก็ว่าวันชาย style อยู่ประมาณ10ปีแล้วแต่ต้องงานนี้ก็มีThis time the exhibition have different style and sometimes the wood cut and the watercolor painting and acrylic painting and all the painting this exhibition the name is the Coptic flower. It means everyone has some interesting thing and the beautiful thing and in the Coptic. And when you feel lonely, maybe you can.Out and see maybe it, that you your soul and your pop song have been บอกว่างานส่วนใหญ่แบบ inspiration มาจาก Chinese culture that you for the character of the picture I want you to how you paint เขียนรูปยังไงบ้างหรือว่ามีมือจีนมีใช้เทคนิคของจีนเข้ามาผสมด้วยAnd first time I used the China the black color, the watercolor that used the China style, and I was slowly to cut down, let the fashion is more power. And this one the children is every time I will put in my painting every painting of these children.The same style, like this. นี่สมูทคัทนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพพิมพ์ภาพแกะนะคะแกะไม้นะคะเดี๋ยวลองไปดูกันอีกหลายชิ้นนะคะ And what is mean? Yeah, I want you to explain this. This one is mean the playboy. this one the children and I will put the rabbit.Here and here, and maybe everyone when everyone in the yard have to love, have the lover and love each other. But this, I think it's the younger, it's the best thing and the freedom. So I put this and this. I put the golden in here because yes, a lot of gold.Because in Man Thai, everyone like the gold. Because in Thailand, everyone like the gold. มงคลเป็นมงคลลัคกี้ ใช่ครับ งานของคุณซิลินก็ยังมีหลากหลายนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเปิดงานกันเป็นวันแรกนะคะแล้วก็เราจะไปถึงวันที่28กันยายนนี้ใครสนใจก็ติดตามชมได้นะคะที่อาร์ตคาเฟ่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะในนามของ Rebel Art Space ค่ะห้าสี่สามสองศิลปะเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมนะคะแล้วไม่ได้เรียกเชื้อชาติภาษาหรือว่าประเทศคราวนี้เราจะมาชมงานของศิลปินจีนกันค่ะชื่อว่าคุณซิลินนะคะงานของเขาก็จะเป็นงานเกี่ยวกับดอกไม้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่างานของเขาเป็นยังไงบ้างตามมาเลยค่ะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายเส้นนะคะแล้วก็เป็นภาพพิมพ์มีอีกหลายชิ้นเลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าข้างในมีสีสันอะไรกันบ้างนะคะงานค่อนข้างจะน่ารักนะคะดูแล้วสีสันสดใสก็ลองเลือกชมกันได้เลยค่ะ